สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC เนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะแล้วก็วันนี้นะคะจะพาไปเยี่ยมชมชุดนานาชาติเนาะว่าชุดชาติไหนบ้างประเทศอะไรบ้างแล้วก็แต่ละประเทศเขามีชุดประจำชาติของเขาหรือว่าโคสตูมนั้นอ่ะมีความสวยสดงดงามของแต่ละประเทศอย่างไรเอาไปเลยค่ะเราไปดูกันเลยว่าประเทศไหนสวยกว่ากันนะคะอุ้ยประเทศไทยค่ะประเทศไทยโอ้โหสวยมากมากเลยอ่ะสวยสดงดงามจริงๆนะคะประเทศไทยเราเนี่ยโอ้ยเกาะอกค่ะสวยมากดูหรูหรามีราคามากๆเลยเนาะอู้จะเป็นชุดแบบว่าโอ้โหแอปทักษะออนอันนี้สวยมากๆเลยเนาะค่ะสวยจริงๆเจแปนนะคะของญี่ปุ่นอันนี้มีของญี่ปุ่นด้วยเนาะดูสิคะนี่โอ้โหชุดกิโมโนโอ้สวยจังเลยอ่ะโอ้ชุดน่ารักน่ารักจริงๆเลยนะผ้าเขาสวยลวดลายเขาเด่นมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ดูสิคะชุดนี้ดูนั่งดูสวยจังเลยเขามีประเพณีอันสวยสดงดงามเลยเนาะภาพนี้โอ้ดูรูปนี้สิคะสวยจังเลยสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยโอ้ดูของผู้ชายเขาก็สวยเนาะแต่ละชุดเขาเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะของเขาไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเขาออกแบบมาดีมากเลยเนาะเกาหลีต่อไปเป็นเกาหลีนะคะอู้หูสวยมากโอ้โหชุดเขาบานแบบว่าโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอ่ะกระโปรงเขาสวยแบบเป็นเอกลักษณ์เลยแบบว่าอุ้ยดูชุดขาวชุดนี้สิโอ้โหสวยอ่ะสวยจริงๆสวยจริงๆโอ้ยดูชุดนุ้ยสินี่ไงสวยมากมากเลยชุดคู่เนาะโอ้ยเวียดนามนี่ของเวียดนามนี่เวียดนามเขาสวยไหมดูสิดูสิโอ้ชุดเขางดงามจริงๆอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามเลยเนาะโอ้สวยมากค่ะสวยสวยจริงๆของเวียดนามเนาะดูสิคะดูชุดนี้สิสีฟ้าอ่อนสวยจริงๆอ่ะโอ้ my god โอ้ดูชุดแดงนี่สิโอ้โหคนจีนมาถึงจีนแล้วนะคะมาถึงจีนแล้วเนาะไชน่าแล้วโอ้นี่เป็นชุดแบบย้อนยุคของจีนเขาอ่ะนะคะโอ้โหหล่อมากหล่อมากๆเลยผู้หญิงก็สวยเนาะดูแต่งชุดของเขาเข้าสีโอ้ชุดย้อนยุคของเขาอะนะคะสวยมากอุ้ยเด็กน้อยก็สวยเนาะเกาหลีนี่มาถึงเกาหลีแล้วค่ะเกาหลีโอ้โหเกาหลีนี่ของเขาก็มาอีกแล้วมาขับเกาหลีมาอีกคนนึงแล้วเนาะนะคะโอ้โหชุดสวยจริงๆอะถึงจะเป็นของเด็กของเขาก็ยังสวยอยู่นะโอ้โหสวยมากเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเจแปนนะคะโอ้โหชุดเจแปนนี่สวยมากจริงๆนะคะสวยชุดกิโมโนของญี่ปุ่นนี่ครั้งที่2แล้วนะเขามาครั้งที่2แล้วนะเนาะโอ้โหของเขานี่ไทยแลนด์มาอีกแล้วค่ะชุดไทยมาอีกแล้วเห็นไหมชุดไทยเรานี่ดูยังไงก็ไม่เคยเบื่อตาเลยเนาะดูยังไงก็สวยไม่เคยแบบแพ้ชาติใดในโลกเลยสมกับที่เราแบบว่าออกแบบสรรหาแบบมาแล้วก็อินเดียค่ะอินเดียอู้อินเดียก็สวยสวยมากๆเลยอะของอินเดียเห็นไหมคะโอ้ยชุดเขานี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะเครื่องประดับเขามากมายจริงๆของอินเดียแต่เขาก็สวยดูสิคะโอ้โหนี่ชุดผู้ชายเขาดีมากเลยเวียดนามมาอีกแล้วค่ะเวียดนามมาอีกคนแล้วนะคะดูสิเวียดนามโอ้โหดูไม่เคยเบื่อเลยเนาะแต่ละชุดโอ้ชุดสีน้ำเงินนี่สวยจังดูสิคะชุดสีเหลืองตรงกลางสีเหลืองตรงกลางสวยมาก
อุ้ยของเขาในแต่ละชุดไม่เบื่อเลยดูไม่เบื่อตาเลยเนาะไม่อยากจะละสายตาเลยอ่ะโอ้โหสวยจริงๆโอ้ยยอมรับว่าหลงไหลชุดนานาชาติแล้วล่ะนะคะชอบมากเลยวันนี้เลยต้องใส่เสื้อชุดไทยโอ้สวยสวยสวยจริงๆสวยจริงๆสวยมากมากไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนาะดูนี่งานของเขาเขามีงานอะไรเนี่ยโอ้ดูสาวๆใส่ชุดประจำชาติโอ้สวยจังเลยเห็นไหมคะโอ้โหโอ้ยสวยสวยจริงสวยมากมากเลยมากเลยเมืองไทยมาอีกแล้วรอบที่3แล้วนะโอ้ยคนไทยเรานี่โอ้ชุดเราประทับใจมากๆเลยนะคะขนาดนานาชาติยังเอาไปเป็นออกมาเป็นครั้งที่3แล้วเนาะโอ้สวยจริงๆไม่แพ้ชุดใดในโลกนะคะไม่แพ้ชุดใดในโลกเลยโอ้โหการออกแบบของไทยเรานี่สมกับเป็นไทยเราจริงๆเลยนะคะนี่แหละคนไทยเรามีดีเนาะนะคะเห็นมาดูชุดเขมรกันชุดเขมรนี่มันชุดไทยของเรานี่ใช่ไหมใช่ชุดไทยของเราเนาะนี่ค่ะเอาไปแต่งตกแต่งเป็นชุดเขมรเหรออุ้ยใช่เหรอดูยังไงก็ชุดไทยเราไม่ได้ดูเหมือนชุดเขมรเลยนี่นี่ยิ่งดูแต่ละชุดสิออกมาเนี่ยที่ใส่สบายอ่ะชุดไหนที่เป็นสบายอ่ะไทยเราทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะไม่มีอันไหนแตกต่างกันไปเลยเนาะโอ้แต่ก็อย่างว่าอีกแหละโอเคเราบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนาะอาจจะมีปนเปกันไปบ้างเนาะนะคะโอ้เนี่ยนี่ลาวโอ้ยนี่ของลาวเขาก็สวยขนาดนี้เลยดูสิดูสิโอ้ยตื่นเต้นอุ้ยลาวเขาสวยมากๆเลยนะดูสิเขาดูเป็นธรรมชาติมากเลยเนาะแบบคือไม่ได้ไปก๊อปใครมาแล้วก็แบบแต่งประดับแบบว่าของเขาแท้ๆเลยดูชุดพม่าสิของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะดูสิชุดสีนั่นสวยมากๆเลยชุดตรงกลางอ่ะดูสิคะโอ้โหอู้ดูนี่ดูนี่โอ้โหชุดพม่านี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของพม่าจริงๆนะคือเขาทำอะไรแบบว่าผิดแปลกไปจากประเทศอื่นๆเลยอ่ะคือจะไม่มีซ้ำคนอื่นเลยเนาะคือในเอกลักษณ์ของเขานะคะการแต่งกายเขาไปอีกแบบว่าไปในส่วนของเขาเลยอ่ะเห็นไหมโอ้โหก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เพราะว่าเราได้เห็นเราได้รู้กันไปแล้วว่าชุดนานาชาตินั้นเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าแต่ละประเทศแต่ละชาติเนี่ยเขาจะมีชุดประจำชาติของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ไปแบบว่าคอยดูว่าประเทศไหนจะเป็นอย่างไรเนาะแต่ละประเทศเขามีเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาเลยเนาะแต่ละแบบออกมานี่สวยสดงดงามนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ทั้งหมดนี้อยู่กับช่องป้าเดือนชาแนลใครชอบชุดไหนคอมเมนต์มาด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ